ครับผมนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่วอนเธอมาไลฟ์นะครับผมในวันนี้นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับผมกับนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องวอนเธอนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเรามาในธีมของงานกาล่าออนไลน์นะครับผมนะครับเพราะว่าทำไมครับชดเชยไงครับผมวันงานเปิดตัวที่เราจัดไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะติดโควิดนะฮะนะครับผมแล้วก็แต่ตอนนี้นะครับพิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าทำไมครับเราอยู่กับนักแสดงนะครับผมนำทั้ง4ท่านนะครับนะขอเชิญเลยนะครับผมอะเซนสุภพงศ์นะครับผมฮะคุณพัสฟ้าสติกานะฮะคุณพีคเพียวพลแล้วก็คุณมินพีรวิทย์นั่นเองนะครับผมนะครับมาไหนก็นะฮะมาแล้วก็แนะนำตัวกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็พูดคุยถึงบทบาทดีกว่าอย่างงี้ว่าแบบในเรื่องเนี่ยเราเล่นเป็นตัวละครชื่ออะไรบทบาทเป็นยังไงบ้างคร่าวๆพอนะครับคร่าวๆนะฮะเอาเริ่มจากพี่เซนก่อนเลยครับจัดเลยฮะครับสวัสดีครับผมเซนสุภพงศ์นะครับผมรับบทเป็นพี่โอมครับก็พี่โอมนะครับเป็นหนุ่มแบดบอยที่ตามหาความรักครับที่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมาแบบว่าคอย just เขาลิขิตเขาตลอดเลยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่นำในเรื่องความรักเองนำในเรื่องของแบบว่าในการใช้ชีวิตของเขาเองถึงแบบไลฟ์สไตล์เขาจะดูแตกต่างกับคนทั่วไปเลยใช่ก็นี่ครับเป็นจุดเรื่องราวทำให้เขาตามหาความรักแล้วพอเกิดความรักแล้วก็มาดูกันว่าตัวพี่โอ๊ตนะเขาจะตั้งใจที่จะลืมความรักหรือลืมไม่ลงกันแน่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับพี่ฟ้าเชิญเลยครับก็เน่ๆนะคะเน่ๆเป็นคนที่มีความขอให้เราช่วงนี้แพ้อากาศโอเคก็เป็นคนที่มีความแบบช่างฝันอะไรช่างฝันแล้วก็มีความเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแหละที่อยากรู้อยากลองกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ตัวเขาเองก็มีเรื่องราวของชีวิตที่มันแบบส่งผลให้ตัวเขาเองแบบมีความคิดการกระทำแบบนั้นแต่ใดๆก็คือเขาก็เป็นจริงๆเพราะว่าการกระทำของเน่ๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าซื่อสัตย์กับตัวเองนะแบบทำแล้วแบบทำเพราะว่าฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆฉันอยากทำแบบนี้แล้วก็ไม่หลอกตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะจะลึกซึ้งมากนะครับตัวละครที่พี่ฟ้าเล่นนะอุ้ยขอบคุณค่ะดีครับต่อครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิมพ์พลนะครับรับบทเป็นบิลนะครับบิลก็คำอีกแล้วครับสำหรับบิลเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีครับผมเป็นคนที่เสียสละฮะพุ่มกับนั่งขำอะไรครับเนี่ยครับผมบิวจะเป็นเพื่อนที่ดีฮะจะเป็นเหมือนคนที่ไม่ว่าเพื่อนอยากได้อะไรเราพร้อมจะเสียสละให้เพื่อนได้เสมอครับแล้วก็จะเป็นคนที่คิดมากกว่าพูดแล้วก็เก็บความรู้สึกด้วยก็เลยทำให้อาจจะมีปมบางอย่างในจิตใจที่เราไม่สามารถบอกใครได้ครับผมบิวฮะครับสวัสดีครับมีนพีรวิทย์ครับรับบทเป็นเดี่ยวครับผมตัวละครเดียวเนี่ยก็จะเป็นคนทุ่มเทกับความรักทุ่มเทกับทุกอย่างเลยนะฮะเป็นคนที่เวลาไม่เคยเหมือนอินโนเซนต์นะไม่เคยรักไม่เคยมีความรักไม่เคยชอบใครมาก่อนแต่พอชอบแล้วเนี่ยก็สุดทำตัวไม่ถูกอ่ะก็มีอะไรก็ให้เต็มที่พยายามเต็มที่แล้วก็คาดหวังกับความรักครั้งนี้เต็มที่เหมือนกันครับก็ใครยังไม่ดูเนี่ยก็อยากให้ไปรอติดตามนะว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวละครของเราทั้ง4ตัวนะครับผมแต่ว่าตัวละครของคุณเนี่ยทุ่มจริงนะฮะครับได้ทุ่มสุดหมดตัวใช่ฮะแต่ทั้งตัวก็มีอยู่แค่นั้นแหละฮะครับติดตามดีกว่าครับไปดูกันดีกว่านะครับผมอ่ะต่อไปก็ตอนนี้ก็รู้จักกันบ้างแล้วนะครับคร่าวๆรู้จักบทบาทรู้จักเขาเรียกว่าอะไรตัวละครกันไปแล้วเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าไหมสำหรับเนี่ยนะแฟนคลับเราที่ไปดูมาแล้วเป็นไงใครที่ไปดูมาแล้วถามมาได้นะครับมีอะไรข้องใจมีอะไรอยากถามส่งมาได้เลยนะครับผมส่งคำถามมาได้เลยใครดูแล้วชอบตรงนี้มีอะไรจะถามนักแสดงคนไหนเป็นไรหรือเปล่าขายข้องอะไรเราตอบไม่ได้พุ่มกลับไปตัวนี้ได้ฮะดูเลยครับดูเลยครับอะไรบ้างฮะในแค่ที่มันไม่สปอยหนังเราไหมใช่ใช่ใช่มีคนถามว่าตอนจบเขาได้คบกันยังใครครับเนี่ยคนไหนจบอะไรฮะคนไหนโอ้ต้องดูสัก10รอบครับเรื่องนี้ทำไมเดี๋ยวกับบิวไม่ฟังคำอธิบายของโอมเลยเอ้ยทำทั้งที่โอมกับเน่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้สปอยว่าเราอยากกินหมูกระทะไม่อยากหารเพิ่มแล้วของมีน้อยเราไปกินด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้
มีอะไรไหมครับโอ้มีคำถามนี้ได้ผมถามส่วนตัวได้ปะได้นี่คุณมีคำถามอะไรครับคุณกันครับในเรื่องนะครับของคุณพีคนะฮะพีคนะฮะผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบความรู้สึกดีกว่าที่รู้สึกที่เราได้เล่นนะฮะมันจะมีอ่ะมันจะเป็นสปอยล์ป่าววะไม่ดีกว่าลองดูงั้นไม่ถามแล้วเออโลลืมโลลืมอ่านครับอ่านคอมเมนต์ดีกว่าโอเคโอเคได้เฮ้ยไม่ได้อันนี้เฮ้ยคือคำถามมันก็แอบแบบใช่พอมีคนดูมาแล้วก็อาจจะดูสปอยเด็กคนนั้นคือใครอ่ะแต่ต้องไปดูกันเองว่าเด็กไหนตอนไหนเด็กคนนั้นนะครับออกมาจากไหนคือไม่สรุปไม่ได้คำตอบอะไรเลยเออไม่มีใครทำตอบอะไรเลยอยากกินโตเกียวค่ะเอ้ยซึ่งซีนโตเกียวอ่ะซึ่งซีนโตเกียวอ่ะเป็นซีนที่เราอ่ะอิมพอไวส์สดเลยกับพี่ฟ้าเพราะว่าพูดกับบีฟมาว่าคือพอมันหลายคนที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตอนที่เดี่ยวอยู่ในก้อนที่เป็นของเดี่ยวอ่ะมันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบหนึ่งแต่พอมาอยู่ในก้อนของเนเน่จะชัดมากว่ามันจะดูแบบมีความน่ารำคาญขึ้นมาแล้วก็พุ่มกับก็บีฟว่าซีนนั้นนะอยากให้แบบอยากให้ยื้อให้ดูน่ารำคาญอยู่โตเกียวก็เลยโผล่ขึ้นมา โอ้ดีดีครับดีดีฮะดีซึ่งพี่ฟ้าก็รำคาญจริงๆนะแล้วก็เดินออกไปเลย เป็นซีนจำมีอะไรอีกไหมครับพี่เซนฝึกเลิฟซีนมาจากไหนเฮ้ยใหญ่ๆๆๆอ๋อพี่อะไรนะฮะพูดได้เหรอก็จริงๆก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากทำกันบ้านหนักอยู่ฮะอ๋อทำกันบ้านหนักอยู่ใช่ไม่หมายถึงว่าเราก็ไปดูเรฟเฟรนซ์แบบเลิฟซีนของภาพยนตร์เรื่องต่างๆแล้วก็จริงๆผมอ่ะเครียดมากเลยละเลิฟซีนอะอะไรนะไม่ใช่เอาจริงถามพี่ภูมิกลับได้ไปนั่งคุยกับพี่เค้าพี่ผมต้องเลิฟซีนยังไงเหรอพี่เขาก็แบบอุตส่าห์แบบหาเรฟเฟรนซ์ให้ผมดูอะว่าแบบเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่จะเป็นอย่างนี้นะเซนพี่อยากได้มูฟประมาณนี้เซนเราไปฝึกมานะนะครับใช่เปล่า จริงๆใช่เปล่าจริงๆแล้วพอไปที่หน้างานอะพี่ภูมิกับก็แบบพี่อยากได้แบบเนี้ยเซนภูมิกับได้ให้ดูเหรอครับใช่พี่อยากได้แบบเลิฟซีนให้ดูเหรอฮะใช่ครับซึ่งมันก็คือการอย่าดีกว่าติดตามดูดีกว่าฮะนะครับต่อดีกว่าฮะเนเน่เคยชอบเดี่ยวบ้างไหมคะอุ้ยมีเขาบอกว่ามีแว็บหนึ่งที่ชอบบ้างไหมถ้าตามความรู้สึกตัวละครอะเรารู้สึกว่าเราชอบแต่ไม่ได้คิดเกินกว่าเพื่อนเลยเฟรนด์โซนแต่ว่าเราว่าชอบแล้วก็แบบอยากมีคนนี้อยู่ข้างๆตลอดอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าคือด้วยความเพราะว่าด้วยความที่แบบพอมันเป็นมุมของเนเน่มันเลยดูเหมือนแบบเดี๋ยวอาจจะดูแบบนอกสายตามากๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเขาอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเลยอาจจะเป็นมูดประมาณนั้นแล้วมีใครในสายตาบ้างไหมครับเอ้ยจริงๆในเรื่องอ่ะจริงเหรอใช่หรอมีใครเอาในสายตาก่อนในสายตามีจริงๆดูในเรื่องก็ชัดเลยนะว่าเขาชอบใครยิ่งถ้าเป็นพายของเนเน่อะคือจะอาจารย์นาแหละเมื่อกี้มีรีเควสต์มาจากผู้กำกับฮะค่ะใครดูหนังโป๊ในกองครับมีเหรอฮะแล้วครับใครฮะใครอะเซนหรือเปล่าเซนหรือเปล่าเซนไม่น่ารักหรือเปล่ามีอยู่คนเดียวที่สามารถทำอย่างนั้นได้นั่นก็คือต้องเล่าแล้วนะต้องเล่าแล้วนะมินต้องเล่าแล้วนะไม่ไปหาใครก็คุณนั่นแหละไม่นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอยู่ในกองอ่ะแล้วอยู่ดีมันมีเสียงแบบนั่นแหละเสียงในหนังอ่ะออกมาแล้วคือแบบว่าสรุปคือพ่วงกับไม่ใช่แหมแก้ตัวหรือเปล่าเราอ่ะเขียนแก้ตัวหรือเปล่านะเอาเลิฟซีนด้วยเอาเลิฟซีนเอาละอ่ะยังไงมันยังไงครับมันไม่ได้มีเลิฟซีนเดียวพี่ต้องเจาะจงด้วยว่าเลิฟซีนไหนห้องไหนพี่ห้องสีแดงเอาแล้วใครพี่ฟ้าเอาเปลี่ยนคำถามแล้วฮะเปลี่ยนคำถามแล้วฮะโอมรักอะไรในตัวเฟิร์นเฮ้ยอ๋อโอมรักอะไรในตัวเฟิร์นอันนี้เล่าได้เนาะเพราะมันไม่อยู่ในหนังโอมรักอะไรในตัวเฟิร์นจริงๆแรกๆอ่ะโอมเหมือน
จริงๆก็เหมือนแบบว่าแอบแย่นะเพราะว่าเหมือนก็แบบเฟิร์นเหมือนเป็นคนที่มาแทนที่เน่ๆอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันคือคำว่าแบบความสัมพันธ์แหละบางทีบางครั้งการอยู่กับใครสักคนนึงก็ต้องการความสบายใจที่ไม่ใช่ถูกใจเราแต่ว่ามันคือความสัมพันธ์ที่ความสบายใจมากกว่าถูกใจนั่นแหละมันเลยอาจจะทำให้โอมรักเน่นี่เอ้ยรักเฟิร์นประมาณนั้นครับอยู่ที่ความสบายใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่สบายใจครับเพราะว่าเขาทำทุกอย่างให้โอมหมดเลยนะตั้งแต่อะไรอ่ะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งทำอาหารทำให้ทุกอย่างเลยนะครับยันทำกันบ้านเลยครับ คือดีมากสีของตัวละครเลือกยังไงครับสีของตัวละครเลือกยังไงครับคำถามดีนะฮะพี่ภูมิกับครับเลือกยังไงครับใช่ใช่ใช่ชัดมากชัดทุกตัวครับสีบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ได้เลยด้วยซ้ำนะตีความอย่างผมสีแดงคือโอมครับโอ้มันคือความร้อนแรงแหละเพราะในชีวิตของโอมมันคือใช่ไหมครับมันคือความดุดันที่ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตเองหรือว่าที่เขาเวลาไปเที่ยวผับหรือแม้เลิฟซีนกับเน่ๆอ่ะมันก็คือความร้อนแรงหมดเลยเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นประมาณนั้นครับดีกว่าแซมคำถามดีครับแบบนี้ต้องไปดูนะครับต้องไปดูเอาเลยสีเขียวน่าจะเป็นสีที่แบบสบายตาแบบอยู่เขาเรียกว่าอยู่ง่ายแล้วก็กลมกลืนอ่ะคือแบบเลนกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงประมาณนั้นใครก็ได้เอาน้ำมะนาวให้พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมหลอกครับหลอกใช้เสียงเยอะร้องเพลงมาแหละนะพีคเลยครับสีอะไรครับของเราของพีคเป็นสีฟ้าครับเอาจริงสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่มันมีทั้งความสดใสแล้วก็ความหม่นความเศร้าอยู่ในนั้นมันอยู่ที่คนตีความมากกว่าแต่ว่าเหมือนตอนที่เราเวิร์กช็อปอยู่อ่ะคุณครูก็ถามว่าแบบสีอะไรที่เราคิดว่าบิวเป็นสีนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกสีเป็นสีฟ้าหม่นๆมาแล้วมันดันตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขาวางไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นครับครับของมีนเดี่ยวเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็สีเหลืองมันเป็นสีที่รู้สึกว่ามันเหมือนแสงแดดเหมือนอะไรเงี้ยที่แบบว่าดูแบบเป็นมิตรกับทุกอย่างดูแบบอ่อนโยนกับทุกสิ่งใสล่าเริงใสล่าเริงเหมือนแสงแดดเหมือนอะไรเงี้ยครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมตีความในห้องเวิร์กช็อปก็คือมันเดี่ยวอะมองเนเน่เป็นเหมือนหนังอะเป็นเหมือนฟิล์มโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสีเหลืองๆภาพจะเป็นเหมือนแบบหนังฮ่องกงหนังรักอะไรเงี้ยที่ออกมูดโทนเหลืองๆโลกสดใสหน่อยสดใสใช่นี่ถามได้ไหมแล้วชีวิตจริงล่ะครับคิดว่าจะตัวเองเป็นสีอะไรได้ปะเอานี้ใส่เราเลยอย่างเงี้ยได้มั้ยของผมเป็นสีน้ําเงินนะถ้าทําตัวผมชอบสีน้ําเงินเพราะผมรู้สึกว่าสีน้ําเงินมันอย่างที่พีคบอกอ่ะมันทั้งสดใสแล้วก็ทั้งแบบมีความแบบบลูอ่ะมีความบลูมีความแบบคึมๆหน่อยบ้างอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือมีหลายๆแบบแล้วก็มันไปเข้าได้กับทุกสีอ่ะครับพีคครับจริงของพีคก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามีอีกสีนึงที่เราคิดว่าบางมูดของตัวเราก็คือสีเหลืองซึ่งบางมูดมันก็จะมีความสดใสไม่เอาดีกว่าครับผมสีเหลืองกับสีฟ้าแล้วกันอ่ะได้ครับพี่ฟ้าละครับคิดว่าตัวเองเป็นสีเนื้อทำไมถึงเป็นสีเนื้อฮะนูดเหรอครับชอบนูดสีนูดใช่อ่ะต่อผมไม่เอาออกดีกว่าฮะออกไม่เล่นไม่ใช่หมายถึงว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่มันแบบคลาสสิกอ่ะมันธรรมชาติมันเป็นเบสของทุกอย่างแล้วมันก็แบบดูยังไงก็ไม่เบื่ออะไรเงี้ยละมุนมันดูละมุนดีก็จริงนะจริงๆครับอ่ะเซนครับผมแล้วครับผมสีถ้าสีแดงแต่อาจจะเป็นแดงคนละโทนกับโอมเพราะโอมเขาจะเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูหน่อยโทนอันนี้อะไรเลือดนกแต่ผมใช่เลือดนกไม่ใช่นะฮะผมว่าของผมมันจะเป็นแดงสว่างอ่ะเพราะรู้สึกว่าเราบางคนที่ชอบแบบว่าสนุกชอบไปทำอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วสีแดงมันเป็นสีที่แบบเราจะได้เริ่มต้นที่แบบมันไปหยดกับสีอะไรมันก็สว่างออกมาหมดเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่พอไปหยดกับใครอ่ะก็จะไปร่วมสนุกกับทุกคนกับทุกสีได้หมดก็เลยน่าคงเลือกสีแดงเหมือนกันแล้วก็ยังคงเลือกสีต่อใช่ครับสีผมเน่ๆครับยังไงฮะทำไมเอ๊ะฉากนี้สีนี้ฉากนี้สีนี้คืออะไรครับเอ้ยจริงๆสีผมเป็นตัวบอกหลายๆอย่างว่าคือเป็นทั้งไทม์ไลน์แล้วก็บอกว่าใครเป็นคนทำครับใครเป็นคนทำคืออะไรสำคัญที่สุดเลยจริงๆเน่ๆไม่เคยย้อมผมเองเลยแล้วก็ต้องลองไปสังเกตดูว่าช่วงที่เป็นสีผมนั้นใครเป็นคนทำให้นะสีนี้เป็นของคนนี้สีนี้เป็นของคนนี้อะไรเงี้ยก็ชัดอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูก็จะสมมติถ้าใครไปดูรอบ2รอบ3อ่ะสังเกตสีผมเน่ๆก็จะแบบเหมือนเดาไทม์ไลน์ได้
สำหรับคนที่ยังไม่สังเกตก็เข้าไปดูกันอีกรอบเลยนะใช่ใช่ไปดูอีกรอบก็ได้ก็จะแบบจะได้รู้สักทีเฮ้ยใครทำสีนี้สีนี้ใช่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 ดีครับผมเอ้าถ้าสลับบทได้ใช่คำถามอ่ะถ้าสลับบทได้นะครับจะเลือกเป็นใครฮะอยากเป็นใครเล่นเป็นใครเริ่มจากมีนก่อนครับมีนก่อนได้ถ้ามีนมีโอกาสสลับบทเนี่ยผมพูดกับผู้กำกับตั้งแต่วันแรกแล้วว่าบทที่ผมชอบที่สุดเลยคือบทโอมเอาแล้วตัวเขาแหละนะไม่แซวผมรู้สึกว่ามันเข้ามือเอาไงเข้ามือเรียกว่าเข้ามือยังไงครับบทมันดูแบบหรือมีฉากไหนเข้ามือโอ้ยเฮ้ยอย่าอะต่อเอาเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองเล่นคาแรคเตอร์แบบนั้นดูเหมือนกันรู้สึกว่าด้วยประสบการณ์ร่วมด้วยอะไรเงี้ยน่าจะทำให้ด้วยประสบการณ์บทนั้นอาจจะในฐานะที่เราตีความอาจจะสนุกอีกแบบนึงฮะก็คือเข้าใจใช่ใช่อยากลองเล่นดูอยากแบดอยากแบดบ้างครับแล้วผู้กำกับว่าไงฮะเอาครับพีครับสลับบทได้อยากเป็นใครฮะพีอยากเป็นเดี่ยวครับผมอยากเป็นคนที่ positive มากๆฮะเอ้ยมาปะล่ะจะเย็นครับจะเย็นใจเย็นครับอยากเล่นเป็นตัวละครเดี่ยวครับผมเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนที่มอบความรักให้คนอื่นแบบสุดทางอ่ะเฮ้ยลูเซอร์ว่ะไม่เฮ้ยหลอกพูดเล่นครับประมาณนั้นครับอ่ะผู้หญิงคนเดียวของเราครับอยากลองเล่นเป็นเดี่ยวเนี่ยนะคะทำไมครับก็มันแบบคล้ายๆของที่พี่พูดคือมันแบบมีความคิดที่แบบคลีนอ่ะมันใส positive ไปหมด positive มากแล้วมันใสอ่ะแล้วมันมีความแบบการกระทำเขามันก็จะชัดแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปด้วยหมายถึงแบบมันใสมากมันเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะแบบเจออะไรในตัวละครนี้ครับมาฮะส่วนตัวผมน่าจะอยากลองเล่นเป็นบิวเพราะว่าครับผมรู้สึกแอคทิวิตี้ของบิวทุกอย่างสนุกน่าสนุกมากตั้งแต่แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์เองบีสบ็อกเองอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบว่าในคาแรคเตอร์ตัวละครในความใช่ปูผักในสวนก็ดีนะไม่ใช่แล้วความเข้าใจในแบบเขาเป็นคนที่จะพยายามเข้าใจแล้วพยายามแบบว่าซัพพอร์ตทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเข้าใจเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยคุณพี่มุมกลับส่งมาว่ามีแฟนคลับชาวจีนมาดูเราเยอะมากใครพูดจีนได้บ้างครับตาเจ้าห่าวตาเจ้าห่าวจงกัวเฟินซือนะครับผมวันนี้มาดูนะครับภาพยนตร์ของเราเรามีไปจีนไหมฮะเรามีโอกาสว่าภาพยนตร์เราจะไปจีนกันบ้างไหมต้องถามผู้กำกับนะครับมีใช่ไหมมีด้วยนะมีโอกาสนะครับผมอะไรนะครับถามว่านักแสดงมีโอกาสได้ไปจีนไหมคือถ้าเราไปตอนเนี้ยอยู่อย่าตอนนี้อย่าเพิ่งก่อนอยู่ว่าวัน14วันอีกนะตอนนี้อย่าเพิ่งก่อนนะครับผู้กำกับใจเย็นนิดนึงนะฮะครับผมครับต่อไปก็เกินไปคร่าวๆแล้วมีอีกแล้วเอามีอีกทีอ่ะมีซีนไหนประทับใจบ้างไหมครับผมซีนที่ประทับใจใช่เล่าเบื้องหลังอะไรก็ได้ครับซีนไหนประทับใจจริงก็ประทับใจหลายซีนนะฮะแต่ว่าก็ตอบไปสัมภาษณ์สื่อมาหลายที่แล้วก็พยายามจะตอบให้มันแตกต่างกันเพราะว่าอยากเล่าจริงๆมันประทับใจหลายซีนแล้วก็อยากเล่าหลายซีนงั้นวันนี้ผมจะพูดถึงซีนนี้ที่ผมประทับใจเหมือนกันคือซีนที่อยู่กับบิวบนบ้านของบิวอยู่กับบิวบนบ้านของบิวใช่ที่เป็นดาดฟ้าที่จะเห็นบิวสวยๆมันย้อนกลับไปตอนอยู่มัธยมแล้วเวลามันน้อยมากซีนนั้นอะเวลามันมีแค่เราต้องถ่ายเพื่อแข่งกับแสงอาทิตย์อาทิตย์พระอาทิตย์จะตกแล้วเราก็แทบจะอิมพอยส์เล่นกันเลยแล้วทุกอย่างมันแบบมูดออกมามันดีมากๆยิ่งอยู่ในหนังตอนเราดูหนังใช่มันเป็นฟีลลิ่งเหมือนจริงมันเป็นเพื่อนจริงแล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่ได้เล่นกับพีกอะซีนนี้อาจจะยากเพราะมันต้องดึงความแบบสนิทกันความอะไรมาเล่นอย่างเงี้ยฮะแล้วถูกตัดออกมาในจอเรารู้สึกเราชอบซีนนี้มากมันอบอุ่นมันอบอุ่นใช่ไอ้ผมก็ชอบนะซีนนั้นน่ะขอบคุณครับดีครับดีครับไปฮะต่อครับของพี่ก็คงเป็นฉากที่บ้านบิวเหมือนกันครับที่เล่นกับคุณแม่เอ๊ะยังไงคนนี้บ้านคนนู้นบ้านคนนี้ทียังไงฮะต่อครับต่อดีกว่าอ่ะคือเป็นซีนที่เหมือนว่าบิวมาปรึกษาคุณแม่แหละเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นซีนที่ผมเข้ากับคุณแม่เนี่ยครั้งแรกเลยคุณแม่คือพี่อะไรอ่ะพี่เมย์อะไรจำแม่ไม่ได้เนี่ยเราเนี่ยจำได้นะให้แบบว่าเดี๋ยวคนอื่นลืมไงอ๋อเตือนให้พี่เล่นกับพี่เมย์ครั้งแรกครับเป็นซีนแรกที่เล่นกับพี่เมย์แล้วเหมือนแบบเราผมคิดนะผมคิดว่าแบบเราเข้ากันมากเลยอะแบบว่าเล่นเหมือนเป
็นแม่ลูกที่สนิทกันจริงๆที่คุยกันอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องก็ต้องรักกันมากๆเหมือนกันนะน่ารักพอภาพมันออกมาแบบผมชอบดีมากอบอุ่นอบอุ่นจริงครับครับพี่ฟ้าครับซีนที่ไหนประทับใจฟ้าชอบทุกอันที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่ามันได้นอนไม่แต่ว่าหนูว่าชอบเพราะมันเหมือนบทเป็นบทสรุปของตัวละครมั้งแล้วมันเห็นแบบเห็นองค์รวมของตัวเองแบบได้ย้อนความคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบที่เหมือนแบบจริงๆมันของคนอื่นๆในโรงพยาบาลก็ชอบมันเหมือนเป็นซีนพีคๆของทุกคนด้วยอ่ะจริงก็เลยรู้สึกแล้วเรื่องที่เข้าโรงพยาบาลก็พีคด้วยใช่เรื่องที่เข้าโรงพยาบาลก็พีคเป็นเหมือนไม่ใช่ครบไม่ใช่ละก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าแบบเป็นซีนที่แบบทำให้เราแบบเหมือนเห็นภาพรวมของหนังอะไรเงี้ยอันนี้คนนี้ครับพิเศษหน่อยเขามีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงบทบาทนิดนึงฮะจากที่แบบเล่นแบบเด็กใสๆแต่วันนี้เราเป็นแบดบอยแล้วซีนประทับใจต้องไม่ธรรมดานะครับพี่เซนฮะห้ามเป็นซีนที่เคยตอบมาทั้งหมดใช่ไหมฮะก็ตอบได้ตอบได้ถ้าชอบจริงๆก็ตอบได้ครับซีนนี้แล้วกันเป็นซีนที่ผมตื่นเต้นมากก็คือเลิฟซีนครับเลิฟซีนแล้วมันจะมีอยู่แบบมันเป็นแค่เสี้ยววิเลยฮะในเรื่องแต่ตอนถ่ายเราคือเราใช้เวลานานที่สุดในการถ่ายเลิฟซีนเลยคือซีนปลดเสื้อในฮะปลดชุดชั้นในนั่นเองใช่ทำไมครับทำไมคือผมอ่ะไม่เคยปลดเสื้อในมาก่อนในชีวิตเลยมันเป็นครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมแล้วสิ่งนี้ที่ผมเล่าไปตอนต้นว่าพี่ภูมิกับบอกว่าอยากได้อันนี้เลยอ่ะนี่พี่ยัดเยียดอะไรให้เขาครับเนี่ยใช่แล้วผมแบบผมไม่เป็นแบบโอ้คุณพี่เขาสาสอนผมตั้งแต่ว่าโอ้พี่เขาสอนด้วยย้ำว่าพี่เขาสอนเซนต้องเริ่มต้นจากอ่ะเอางี้เซนต้องเอาสองมือก่อนค่อย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 ลองแบบว่าถอดดูก่อนเราก็ลองเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเซนเดี๋ยวจากนะเซนเริ่มเปลี่ยนจากสองมือเป็นมือเดียวพวงเก่าครับอันนี้ความชำนาญส่วนตัวไหมฮะใช่ป่ะเนี่ยเซนกูเกิลมาอ๋อมีวิธีอยู่จริงๆแล้วมันยากมากยากด้วยคือผมจำได้ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะใช้เวลาแค่เพียงแบบว่าซีนนี้ปุ๊บคัดเดียวผ่านคัดเดียวผ่านคัดเดียวผ่านแต่ซีนนี้ผมใช้เวลาเรียนรู้การปลดเสื้อในอยู่ครึ่งชั่วโมงจำได้แค่ปลดเสื้อในอย่างเดียวนั่งแบบค่อยๆฝึกปุ๊บพี่ภูมิกับบอกไม่เซนมันยังดูไม่เก่งมันต้องเก่งกว่านี้มันต้องเก่งกว่านี้มันจะมีจังหวะช่วงนิ้วอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปที่หน้ามอจากนั้นก็เดินมาต้องแบบนี้อ่ะโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะลองฝึกปลดเสื้อในมือเดียวให้นะครับโอ้มันเป็นซีนที่เอาจริงมันผมสำหรับผู้ชายอ่ะที่ไม่เคยปลดเสื้อในผมว่ามันยากอยู่นะแล้วอย่างนี้กับมีแบบว่าก่อนแบบอ่านบทก่อนเงี้ยเรามีกับไปซ้อมแบบลองปลดไม่มีไม่มีคือมันไม่มีในบทครับทุกอย่างคือไปถึงหน้างานแล้วปุ๊บพี่ภูมิกับบอกว่าพี่อยากได้จริงเซนพี่ขอเหอะฝึกให้พี่หน่อยก็เดี๋ยวพี่จะสอนให้ประมาณนั้นอย่าให้พูดขยี้ไปมากกว่านี้เลยประทับใจโอ้ประทับใจมากเลยนะครับจากแต่ละคนนะครับผมอ่ะต่อไปพูดถึงเรื่องนี้กว่าความลับกันบ้างดีกว่าแต่ละคนนี่ผมได้ข่าวมาว่าคุณมีเพิ่มน้ำหนักเหรอครับเพื่อเล่นเรื่องนี้เหรอฮะยังไงครับครับใช่ฮะอุ้ยครับครับแหบมากเลยนะมะนาวเพิ่มอีก1แก้วครับตรงนี้ใช่ๆเพราะว่าทำไมถึงเพิ่มฮะนี่เมื่อกี้แต่งหน้ากับพี่ช่างแต่งหน้าพี่บอกผอมเร็วเหมือนกันนะคือตอนนั้นเพิ่มไปประมาณ7กิโลครับ7กิโลใช่ต้องบอกสูตรลดแล้วนะอย่างเงี้ยก็คุมอาหารอย่างเดียวเลยนะคุมอาหารอย่างเดียวคือผมมารู้สึกว่าตัวละครเดี่ยวตอนแรกที่คุยกับพ่วงกับอ่ะจะเป็นตัวละครที่ไปชอบเขาแต่ว่าความมีเสน่ห์คือความไม่มีเสน่ห์คือต้องเป็นตัวละครที่คนมองแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่ธรรมดาเป็นแบบแทนตัวแทนของคนทั่วไปที่แอบรักเพื่อนแล้ววันนึงเนี่ยพอมันเป็นถึงซีนที่น่าสงสารเนี่ยอยากให้คนสงสารมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องเราอยากได้ความไม่มีเสน่ห์แต่ว่าน่ารักแบบชิปปี้น่ะชุปปี้มีแก้มมีอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเราก็เลยไปเพิ่มน้ำหนักมาครับพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยแบบดูแบบว่าเป็นไอ้เต้าเดียวไอ้เต้าใช่น่ารักปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กหน่อยใช่ครับแล้วมีความลับจะแฉใครไหมครับในนี้มีไหมโอ้เงินถึงไหมล่ะเงินถึงผมก็ได้หมดไม่ใช่หรอแฉได้ทุกคนผมขอเพิ่มหน่อยครับตรงนี้มีไหมพูดได้พูดได้แฉเอาใครเดียวเอาคนใกล้ตัวเราก่อนดีกว่าได้ครับก็เริ่มจากต้นคิดมาต้นนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไม่ใช่คนนี่น้องพีคอ่ะมีอะไรจะพูดถึงพีคไหมพีคเนี่ยเป็นคนที่แบบซีเรียสมากเบื้องหลังเป็นคนซีเรียสเบื้องหลังเป็นคนซีเรียสมากเขาจะแบบเครียดอ่ะยิ่งซีนไหนที่เป็นซีนอารมณ์หรืออะไรเงี้ยที่ต้องมีแบบอ่ะยังมีอยู่ซีนนึงมีพี่ acting coach พี่กูไก่เข้ามาช่วยแล้วเป็นซีนตอนเช้าที่ถ่ายกันแล้วพีคก็แบบ
แบบกังวลอ่ะกังวลมากเลยแบบเฮ้ยพี่ได้ยังวะได้ขอดูหน่อยขอดูแล้วเวลามันก็แบบด้วยเวลาที่กระชั้นด้วยอะไรเงี้ยก็แบบพีคไปต่อมันเครียดพีคได้ยังวะพี่เครียดมากแล้วบอกเฮ้ยพีคใจเย็นๆค่อยๆแต่สุดท้ายด้วยความที่เขาจริงจังขนาดนั้นทำออกมาเขาทำมาได้ดีนะในพาร์ทของเขาเรารู้สึกว่าดีมากเป็นคนที่จริงจังมากแล้วนะครับคู่นี้ยังไงอ่ะต่อส่วนโอ้ยให้ผมเผาไปเลยฮะไม่เผาได้เลยเดี๋ยวมันถึงทีผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโดนหนักนะข้ามเสาเดียวก่อนไปที่เซนก่อนแล้วกันผมมีอยู่ซีนนึงผมเซนเนี่ยเป็นคนที่ต้องเล่นเป็นบทแบดๆใช่ไหมแล้วมันจะมีฉากถอดเสื้ออีกแล้วที่ตาถ่ายที่ตาตึงแล้วเนี่ยเหมือนต้องถ่ายเซนถอดเสื้อแล้วตื่นมานี่แล้วเซนเขานี่เลยเขาฟิตเลยก่อนเข้าฉากเขาไปฟิตเนสมาด้วยวันนั้นอ่ะเขาไปฟิตเนสมาเลยเพื่อซีนนั้นวิทย์อย่างดีแล้วเขานั่งอย่างนี้เลยครับโอ้เพื่อภาพที่ดีได้ภาพลักษณ์เอาไว้ก่อนหุ่นแซ่บเลยเขาปั๊มนานมากนะก่อนเขาซีนเขาแบบอื้ออ่ะอื้ออ่ะแต่ก็ออกมาแซ่บจริงๆนะครับผมใช่ไหมลองไปดูดิน้ำลายไหลอ่ะเอางี้แล้วกันใช่หรออ่ะพี่ฟ้าเอาเรื่องอะไรดีเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันพี่ฟ้าเป็นเรื่องที่พี่ฟ้าเป็นคนเห็นเขาหุ่นดีขนาดนี้แน่เขาไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยนะถือว่าเขาแบบเป็นลูกรักของพระเจ้าจริงๆนะเพราะว่าเขาเผาผ่านดีดีกว่าเผาผ่านดีมากอ่ะเขากินเท่าผมมาเอาอย่างนี้กันตอนนั้นในวินาทีที่ผมต้องเพิ่มน้ำหนักอ่ะผมอยู่กองผมกินเยอะมากเช้ากลางวันเย็นของหวานเช้าวันเย็นของหวานพี่ฟ้ากินพร้อมผมเขาเลิกกินพร้อมผมโอ้โหคนอื่นอิ่มแล้วอะเซนกับพีคกลับแล้วอะผมกับพี่ฟ้านั่งกันสองคนกินของหวานกันอยู่ทุกมื้อเอาแล้วไม่มีอะไรนะขออย่างเดียวนะตรวจพยาธิก่อน ตรวจพยาธิลองดูทำไมเราบูลลี่ที่เขาอย่างเงี้ยไม่ได้บูลลี่ไม่ได้เป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพอ่ะพีคครับมีอะไรจะเล่าถึงใครไหมไม่มีเอ้ามีแล้วแต่จะมีก็ได้มีก็ได้อ๋อพี่มีแล้วกันเพราะทุกคนโดนเผาไปหมดแล้วอ่ะเอาแล้วพี่มีนเหรอพี่มีนมันกวนตีนอ่ะเอ้ยพี่มีนมันพี่มีนเป็นคนกวนนะครับเป็นคนกวนเป็นคนกวนแบบว่าในจังหวะที่ทุกคนซีเรียสอยู่อะไรเงี้ยผมเห็นจังหวะนึงแบบว่าตลกมากในโรงพยาบาลนี่แหละคือพี่ฟ้าต้องเป็นฉากดราม่ามากๆเลย คือด้วยความที่มันเป็นซีนสุดท้ายแล้วพี่มีนก็ไม่ได้เล่นไรนอนเราหลับกันใช่ไหมแต่ก็อยู่ในซีนเพราะเห็นหัวใช่ใช่แล้วตอนที่เขากำลังบีบพี่ฟ้าอยู่พี่มีนiPad มาแล้วอีกเครื่องนึงเปิดบทของอีกกองนึงอ่านคือแบบว่าเป็นคนแจ้งที่ดีครับอ่านบทของอีกกองนึงไม่เพราะว่าวันนั้นเราหมดแล้วด้วยไงใช่ก็เลยเป็นนักแสดงที่ดีฮะแล้วก็อ่านบทครับแค่นี้เหรอครับคนเดียวพออ่ะคนเดียวถือว่าคุ้มค่าพี่ฟ้าล่ะครับเขาเมื่อกี้เขาแฉเราเรื่องการกินนะฮะเรายอมเหรอเรามีอะไรจะพูดถึงเขาไหมเขาคนดีปลอมมาได้เหรออย่างนี้ล้อเล่นไม่คือมีน่ะเป็นคนแบบคือมันดูเหมือนแบบไม่มีสาระอะไรอ่ะดูกลัวๆอะไรเงี้ยคือทันเริ่มเลยแต่ว่าไม่จะกำลังจะเข้าเรื่องไงแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนทำการบ้านเยอะทำการบ้านเก่งใช่อะอย่างเรื่องเอ้ยทำการบ้านเยอะขอโทษครับขอโทษฮะเอ้ยแปลกทำการบ้านคือเหมือนหมายถึงว่าทางไม่อ่านอย่างเรื่องเพิ่มน้ำหนักก็เป็นจุดนึงใช่ไหมแล้วมีเรื่องแบบน้ำหอมเขาไปเอาน้ำหอมที่แบบเฉพาะเพื่อของเดียวมาใช้อ่ะในเรื่องอันนี้แบบความแบบอินเนอร์นี่ป่ะมันคนคาแรคเตอร์นี้ต้องมีน้ำหอมแบบนี้เขาเป็นคนแบบดีเทลอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับว่าอันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆใช่ไหมจริงไม่เราก็อึ้งไงแบบเฮ้ยแบบเพื่อจะได้เข้าถึงตัวละครแล้วเข้าใจได้เหมือนจะเล่นๆอะไรอย่างงี้แต่เขาแบบว่าทำกันบ้านเยอะอ่ะมาครับอ๋อครับเราพูดทีเดียว3คนไงเมื่อกี้ผมเราพูดทีเดียว3คนได้มั้ยแล้วแต่ครับอ๋อโอเคแล้วแต่เลยแล้วแต่ความดีของเราความอะไรของเราเลยชมมีนบ้างดีกว่าว่าชมได้ชมบ้างนะครับเอาจริงแต่ว่ามีนเห็นแบบว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมีนแบบว่าดูเล่นเยอะเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาตั้งใจมากเลยนะใช่เพราะว่าอย่างที่เห็นมีดีเทลตั้งใจอ่านบทของกองอื่นไม่ตั้งใจเล่นขอโทษครับตั้งใจเล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันจะมีซีนตอนโรงพยาบาลเนี่ยแหละฮะผมอยากบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือในขณะที่
มีนทำงานมีนเขาจะซีเรียสมากเลยนะเขาก็จะแบบเดินเข้าไปแบบพอแบบว่าผู้กับคัดปุ๊บสิ่งมีนก็จะเดินวิ่งอ่ะพี่คอร์เรคติ้งว่าพี่ผมต้องทำอะไรเพิ่มไหมอ่ะผมรู้สึกมันยังไม่เต็มว่ะอย่างเงี้ยมีนเขาจะพยายามเติมในแต่ละซีนให้เต็มตลอดไปไม่น่าเชื่อนะใช่จริงๆเขาเป็นคนตั้งใจฮะนี่ตัดมาที่น้องคนนี้ก็เหมือนกันอ่ะน้องพีคครับน้องพีคก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจมากใช่เพราะว่ามีแต่ชมสายชมเพราะว่าพีคแต่ว่าในเล่นบางซีนอ่ะพีคถึงขั้นว่าแบบกับแบบซีนนี้ถ่ายจบไปแล้วอ่ะแต่พีคยังคงแบบว่าอยู่คาใจว่าเฮ้ยนี่คุยกับพี่คอลเลกติ้งเหมือนกันแบบว่าพี่ผมว่าซีนนั้นมันมีอะไรขาดหายไปพี่ช่วยบอกผมได้ไหมผมได้แบบเอาไปเติมเต็มในแบบอนาคตหรือเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยน้องพีคจะถามตลอดเวลาในทุกๆซีนที่น้องพีคได้เล่นทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีความตั้งใจมากแสดงว่าอ๋อถ้าบอกสองคนนี้มีความตั้งใจมากอะไรนะฮะแต่ทำไมมีแตกไหมครับไม่มีแตกอ๋อครับไม่มีแตกอยากให้ทุกคนมีความสุขครับตัดกลับมาที่ไม่ครับตอนนี้ดีครับตอนนี้ดีใช่เพราะจริงๆผมมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์แบบน่ารักของทั้งสองคนเพราะว่าในตัวละครผมอาจจะไม่ค่อยได้เจอตัวละครสองตัวนี้นะครับเจอกันคือต่อยกันอย่างเดียวเลยเพราะตัดมาที่พี่ฟ้าผมตื่นเต้นเหมือนกับมีเลยนะในเรื่องกินเนี่ยเป็นคนที่กินเก่งมากชวนกินอะไรคือเขากินทุกอย่างจริงๆอ่ะไม่ว่าจะกินแบบพี่ฟ้าไอ้เนี่ยอร่อยนะเออไปซื้อคือพูดอะไรนิดๆหน่อยคือเขากินหมดเลยอ่ะใช่ซึ่งเราแบบความพอกินเสร็จแล้วอ่ะผู้หญิงปกติเขาจะห่วงภาคลักษณ์มากครับแต่พี่ฟ้าจะเดินมาแล้วก็แบบว่าเซนก็จะเดินมาอีกแล้วก็แบบเซนทำไมพี่น่ารักนะให้ผมดูไว้นะน่ารักนะเออเพิ่งกินอิ่มแล้วเซนกำลังนูนๆไงกำลังแบ้งแบ้วใช่อันนี้มันเป็นมุมน่ารักของพี่ฟ้าซึ่งจริงๆแบบว่าน่ารักมากนะเพราะว่าแบบเราจะเห็นแบบว่านักแสดงแบบว่าสาวๆหลายคนส่วนใหญ่จะแบบจะห่วงภาพลักษณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ฟ้าสริกาคนนี้คือไม่ห่วงภาพลักษณ์เลยใช่เราเนี่ยครับมันคือโมเมนต์ที่พี่ฟ้าครับพร้อมที่จะแบบว่าสนุกไปกับทุกคนเหมือนกันเนี้ยมีนกินก็พร้อมสนุกกับมีนเห็นพีคแบบจอยเรื่องภาพยนตร์พีคคนที่จอยภาพยนตร์มากพี่ฟ้าก็พร้อมที่จะคุยกับพีคเรื่องภาพยนตร์หรือแบบว่าอย่างผมจะชอบขอคำแนะนำพี่ฟ้าว่าดีไหมอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็แบบว่าเฮ้ยดีไม่แย่อะไรเงี้ยเราเนี่ยมาเขาเก่งเหมือนกันนะขอบคุณที่เป็นเรื่องดีๆนะครับถ้าเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยน่าจะยอมกันบ้างไม่มีครับผมไม่ได้อยู่ในกองนี้ฮะครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ทักทายแฟนคลับชาวจีนอีกทีหน่อยครับผมตั้งใจหาชาวจีนเยอะมากจ้องกลัวฝนซื้อนะครับตอนนี้ใกล้ๆจะหวานช่างหาวแล้วไปแปลว่าอะไรฮะตั้งใจหาครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนแหละแต่หวานช่างหาวมันจะเราเริ่มเย็นแล้วจะสวัสดีช่วงเย็นที่จีนเขาจะแบ่งเป็นไทม์ไลน์เวลาครับเหมือนกับแบบที่เป็น good morning good afternoon good night อะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับอย่างนี้ขอพูดถึงเรื่องตัวเองบ้างดีกว่าครับในเรื่องเราสักด้วยนี่ใช่จริงเหรอสักนานไหมเยอะมากเลยนะสักนานมากครับจริงๆนัดไปที่ตลาดโบเบ้ก่อนแล้วก็เริ่มสักทีละเข็มก่อนใช้เวลา3เดือนทำอะไรไม่ใช่เราเป็นเพนติ้งกันครับเราเป็นแบบว่าเป็นแฮกทูจะติดก่อนแล้วเราก็จะต้องเพนติ้งนะครับด้วยการแบบจะเก็บลวดลายอะไรเงี้ยซึ่งเราใช้เวลากันประมาณเกือบชั่วโมงเคยคิดจะสักอย่างนั้นจริงๆไหมน่าสนใจเหมือนกันนะเกินไปอย่างนั้นอย่าเลยเท่ดีนะแต่ก็มีอีกนะเราอะมีคดีเยอะนะมีผมมีคดีเยอะเราอะในเรื่องแหละในเรื่องทำไมฮะเมื่อกี้ที่พูดไงว่าถ้าเจอเนี่ยต่อยกันเลยอย่างเดียวกับเดียวเนี่ยต่อยกันจริงปะเรื่องจริงต่อยจริงเอาจริงต่อยจริงเหรออ่ะในเรื่องเอาโทษคือเรื่องจริงคือผมอะอยากแบบว่าเป็นผู้ลุกล้ำเขาบ้างในเรื่องคือก็มาดิครับเดี๋ยวเอาตรงทุกครั้งที่เล่นซีนแบบว่าใจเบาได้เบาน้องวางน้องรักเบาได้เบายังรักกันอยู่ผมไม่ถามพี่พุ่มกลับตลอดว่าพี่กิ่งครับผมมีโอกาสจะได้แบบว่าเปิดกับเขาบ้างไหมอ่ะเปิดอะไรฮะเปิดแบบว่าเปิดมวยอะไรอย่างงี้พี่ชิงก็ตอบผมว่าเนี่ยเดี๋ยวซีนหน้าเองได้แน่นอนสิ่งที่ผมเจอก็คือซีนหน้าปุ๊บเขาเปิดผมก่อนเลยปึ้งแล้วซีนผมโดนเขาประมาณ4 หมัดอ่าฮะผมเพิ่งได้เริ่มกับเขาด้วยกันเอาหัวโขกเสร็จปุ๊บผมก็ไม่เป็นไรมันจะต้องมีอีกสักหมัดหนึ่งเขาก็ต่อยผมอีก2 หมัดแล้วผมก็ได้ต่อยเขาอีกหมัดหนึ่งจากนั้นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับเขาถีบผมลงพื้นเลยครับแล้วไล่กระทืบผมมาคิดในใจว่าส่วนตัวแล้วแหละเราอย่างเงี้ยส่วนตัวไหมเนี่ยเราอินเนอร์มันมาแต่มันเป็นคิวบูมันเป็นการแสดงมันเป็นคิวบูครับที่เราตกลงกันแล้วว่าจะมีกี่หมัดผมมาคิดในใจน่าจะใส่เต็มๆไปสักทีนั่นแล้วเมื่อไหร่เอ้ย
เมื่อไหร่เอ้ยใจเย็นเบาได้เบาเมื่อไหร่เราจะได้แบบว่าต่อยกับเขาบ้างจริงๆจังๆถามพี่ชิงอ๋ออันนี้จบบทของโอมแล้วอืมอ๋อแล้วพี่แล้วผมไม่มีแล้วใช่มั้ยใช่ๆของเราไม่มีแล้วแล้วผมไม่ได้ต่อยแล้วนี่แหละเฮ้ยเนี่ยแหละเราต่อยแล้วไง2หมัดทวนเติมเต็มเข้าไปผมโดนไป10กว่าบาทไม่มีโดนใช่ครับครับมาแล้วยังไงเรายังไงเปล่าดีแล้วที่ไม่โดนตอนแรกตั้งใจให้มันโดนอยู่แหละมันจะได้สมบทบาทอะไรเงี้ยแต่มันไม่โดนจริงเสียดายน้องน่าจะโดนไว้เรื่องหน้าเจอกันเอ้ยมีเรื่องหน้าด้วยเหรอโอเคอันไหนเมื่อกี้ส่งไมค์ไปให้น้องเขาแล้วถือไมค์ต่อเลยอย่าเพิ่งกินน้ำมาเราต่อเขาก่อนเนี่ยแฟนคลับเต็มเลยครับผมเราชอบจีนเต็มเลยเนี่ยเรื่องนี้มาเดี๋ยวสนใจผมหน่อยทุกคนโอ้โหพวกคุณผมจะถามพวกคุณว่าจะถามแค่น้องพีก่อนนะโอเคได้ข่าวว่าเรื่องนี้เราใช้โลเคชันในกรุงเทพทั้งหมดเลยถูกไหมใช่แล้วมีโลเคชันไหนที่ชอบบ้างก็จะตอบเหมือนทุกที่ที่ไปนะฮะก็คือผมชอบมากสุดคือตลาดน้อยครับผมตลาดน้อยเนี่ยจะเป็นฉากที่เรามีทั้งวิ่งด้วยแล้วก็วิวข้างๆจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่แบบเด็กวัยรุ่นฮิปสเตอร์อะไรชอบไปถ่ายรูปกันไม่ไปไม่ไปถ่ายรูปกันถือกล้องฟิล์มคนละตัวอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามูดนั้นเป็นมูดที่แบบมันดีมันดูแบบเก่าแก่ดีอะไรอย่างนี้ครับใช่ตลาดน้อยอ่ะคุณมีครับโลเคชั่นไหนไหมพูดถึงตลาดน้อยผมขอกับพุ่มมีเรื่องกับพุ่มกับนิดนึงนะครับพุ่มกับคุณครับตอนถ่ายให้ผมวิ่ง10ซีนตัดออกมา3 4ซีนบอกวิ่งไล่10ระดับผมวิ่งอยู่ครึ่งวันนี่ก็คือสาเหตุที่น้ำหนักลดใช่ครับเอาแล้วขึ้นและลดเองในเรื่องเลยไม่ถึง10วิตัดมาประมาณ 3-4 ซีน วิ่งไป10ใส่มา3วินะพ่วงกับแต่ชอบแต่ว่าสถานที่ที่ผมชอบเนี่ยผมชอบบ้านบิวผมชอบบ้านบิวที่อยู่ข้างบนเป็นอพาร์ตเมนต์ที่สวยอยู่ดาดฟ้าใช่ดีฮะดีวิวดีมากเลยใช่มีรถไฟฟ้าแล้วมีแม่น้ำแล้วตอนถ่ายเราทั้งรอแสงแล้วก็รอรถไฟฟ้าผ่านเลยคือภาพมันดีมากเตรียมตัวครับผู้จัดการมีเนี่ยเขาจะซื้อคอนโดแล้วนะฮะนี่เท่านั้นครับต่อครับอ่ะฟ้าเลือกชั้นไหนครับจริงๆชอบบ้านบิวเหมือนกันเพราะไม่ได้ไปแต่เราเห็นในหนังแล้วรู้สึกว่าชอบเพราะไม่ได้ไปฮะคือเหมือนแบบมันเป็นสถานที่ที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่าอันนี้คืออยู่ในเมืองแต่ไม่ได้ดูอึดอัดอะดูแบบสบายๆมีต้นไม้ด้วยมีแบบมีสระว่ายน้ำดูครอบครัวอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสะดวกแบบอยู่กลางเมืองดูแสดงออกถึงความเป็นเมืองได้ดีที่ไม่ใช่เมืองแบบอึดอัดอะไรเงี้ยใช่ตลาดน้อยก็ชอบจริงๆชอบหลายอันคอนเสิร์ตก็ชอบโอ้ชอบเยอะมากหมายถึงชอบเลยเอ้ยถูกเซนครับสถานที่ฮะสถานที่เลยครับผมชอบจริงๆโลเคชั่นเดียวกับทุกคนผมก็ชอบเหมือนกันนะบ้านบิวเองแต่ว่าที่แบบรู้สึกว้าวมากคือผับที่โอมพาเนเน่ไปเที่ยวเพราะมันเป็นการไล่เลเยอร์แบบว่าเหมือนกับเค้ก5ชั้นจะหลอกก็ไม่หลอกว่าเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันคืออ๋อพามาทานร้านอาหารหรูแต่เปล่าเลยทุกครั้งที่โอมพาเนเน่เดินก้าวเดินไปทุกก้าวมันคือการที่แบบเล่าซิมบลิกเลยอะว่าแบบคุณกำลังจะพาไปร้านอาหารหรูหรอไม่ฉันจะพาเธอไปสนุกเสร็จปุ๊บแล้วสนุกยังไงอ่ะอยู่กึ่งกลางๆไม่ฉันจะพาเธอไปเหมือนเป็นร้านนั่งชิลอ้าวไม่ใช่อีกเดินเข้าอีกอาจจะเป็นแบบว่าพาไปผับพามันเป็นโลกของโอมที่ทั้ง3ห้องเนี้ยในเรื่องเนี้ยจะเล่าโลกของโอมทั้งหมดเอาไว้แล้วว่าเนี่ยคือดินแดนของโอมที่จะพาเนเน่เข้ามาในโลกของเขาอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมชอบผับนี้มากซึ่งความพิเศษได้ว่าผับใช่ผับเนี้ยครับคือไม่เคยเปิดให้การถ่ายทํามาก่อนและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับที่ให้พวกเราเข้าไปถ่ายซึ่งเป็นถึงบ้านบิวด้วยนะบ้านบิวก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีโอกาสได้ไปถ่ายซึ่งผมต้องแบบว่าชมแบบทีมของทีมโลเคชั่นของเรามากทีมพี่ฟุ้งกลับมากที่สามารถหาโลเคชั่นเนี่ยขึ้นมาให้ผมว่าเรื่องผับเนี่ยน่าจะเข้าได้เพราะส่วนตัวน่าจะเป็นแบบพ่วงกับเขาใช่นะฮะใช้บริการบ่อยหรือเปล่าฮะจริงเหรอครับไม่ใช่ใช่ต้องชมไม่ลาจากรถของผมชอบผมชอบลาจากรถผมเสียวนาฬิกามากไม่ต้องเสียนาฬิกาผมอยากให้คุณโดดลงไปเลยจากตอนนั้นโอ้ยไม่ใช่เจ็บไปไม่โดดอะไรโดดน้ำหรือเปล่าอะไรมีหลายโดดกระโดดตบหรือเปล่าบันดาลราจารถมันหลายอย่างใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมจะกระโดดแล้วเนี่ยจะกระโดดอะไรครับฮะกระโดดไปเพราะว่าเขาบอกวันนี้นะครับเราอยากจะกระโดดไปแจกรางวัลฮะอ๋อจะไปโดดไปแจกรางวัลเข้าสคริปต์ดีเว้ยดีครับ
ฮะดีก็ต่อไปก็จะเป็นการแจกรางวัลนะครับผมแล้วก็จะมีการอ่ะแจกรางวัลจากแฟนเพจนะครับ5รางวัลแล้วก็มีแจกรางวัลอีก20รางวัลสำหรับคนที่ลงทะเบียนงานกาล่านั่นเองครับนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็มีคำถามเข้ามาแล้วอ่ะแจกรางวัล5คำถามนี้อ๋อแจกรางวัลจากคำถามตรงนี้อ่ะก็คือมีคำถามมาแจกรางวัลสำหรับคนที่ถามคำถามนี้5รางวัลนะครับครับอ่ะนักใช่คนนี้ได้อ่ะถามแล้วนะครับนักแสดงคำถามแรกนะฮะนักแสดงชอบเพลงประกอบเพลงไหนที่สุดนะครับในเรื่องใครดีเอาใครดีเอาใครดีเขามีระบุไหมพี่มีนอ่ะพี่มีนอ่ะพี่มีนชอบเพลงอะไรพี่มีนชอบเพลงอะไรสุดครับผมนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยโอ้ยมันชอบใกล้เคียงกันอ่ะสองเพลงเนี้ยเพลงชาติเพลงไม่มีอ๋อขอโทษครับขอโทษครับผมเอาเป็นเพลงอ๋ออันนี้เป็นคำถามจากคุณทวิตเตอร์นะฮะทวิตเตอร์ไม่ใช่ใช่ใช่เขาชื่อทวิตเตอร์จริงเหรอครับตลกมากนะเขาชื่อคุณทวิตเตอร์แล้วคำถามนี้ผมชอบเพลงสองใจนะสองใจคือชอบอีกเพลงนึงที่ชอบคือวอนแต่ว่าวอนอะเปิดบ่อย แต่รู้สึกว่าสองใจมันแทนเรื่องราวของทุกตัวละครได้เลยครับแล้วมันอยู่ในซีนที่แบบเป็นซีนหนึ่งที่เราชอบมากๆของตัวเราเองด้วยจังหวะมันดีมากครับมาครับถามพี่เนเน่นะครับผมจากคุณชมพู่นะครับผมนะฮะนอกจากมุกรอด่านเลิกตั้งอะไรครับเนี่ยเอาอย่างนี้ก็คือมุกไอ้ที่เรารอด่านตำรวจนี่หรือเปล่าครับใช่ไหมที่เขาแบบเอ้ยนั่นแหละครับมีอะไรเด็ดๆให้ลอกอีกบ้างไหมจะได้ใช้บ้างก็คือลอกแบบตอนนั้นที่คุณทำไมด่านคุณสลับปุ๊บปุ๊บอ่ะปุ๊บปุ๊บนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นเหมือนแบบว่าคำถามไปจะถามว่าถามว่ามีมุกอะไรเอาไว้หลอกล่อผู้ชายเข้าบ้านบ้างเอาเหรอฮะเอ้าผมขอโทษเอ้าผมไปแล้วฮะคำถามคืออย่างนั้นโอเคอ่ะเริ่มเลยครับโหไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่เคยทำเลยอ่ะท่าทางดูเป็นคนจริงใจประมาณนึงนะฮะเมื่อกี้ไม่เรารู้สึกว่าแค่ความสวยเขาก็เข้ามาแล้วเอ้ยแค่สวยก็พออย่างเงี้ยเอ้ยไม่เราว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วมันจะรู้เองว่าควรหรือไม่ควรเราต้องเซนนิดนึงว่าแบบเขามีท่าทีแบบอยากจะไปหรืออยากจะอยู่ต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แล้วแต่ชวนทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าหาทำได้ตอนนั้นน่ะหาทำอ่ะเราต้องลองหาทำดูแต่คิดว่าเพราะว่าต้องดูสถานการณ์ดูเขาด้วยว่าเขาโอเคไหมอะไรงี้มันก็จะง่ายที่สุดอุ้ยคนนี้คือชื่ออะไรนะคะชมพู่คุณชมพู่นะคะได้รางวัลไปสุดยอดค่ะคุณทวิตเตอร์ก็ได้ไปคำถามที่ดีใช่ค่ะเมื่อกี้2ได้2คนใช่คำถามต่อไปมาแล้วครับอ้าวมาแล้วครับในบทเดี่ยวนะฮะพี่มีนต้องดีดคาลิมบ้าอยากถามว่าเล่นยากไหมจากคุณมีนโทรนะครับใน Twitter ครับผมครับก็สวัสดีนะครับผมคุณมีนโทรนะอะไรนะ2มีนโทรครับครับผมก็เล่นคาลิมบ้าแต่ว่าพอเรารู้ว่าเราต้องเล่นคาลิมบ้าปุ๊บอะวันแรกที่เราเจอพี่มกับก็เลยบอกว่างั้นเราขอคาลิมบ้ามาซ้อมหน่อยเราว่าก็ตั้งใจจริงนะครับเนี่ยไม่ยากสักเท่าไหร่นักเพราะว่ามันคล้ายๆแบบเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดนะคือเรามีพื้นฐานคีย์บอร์ดอยู่นิดหน่อยก็เล่นเป็นโน้ตไปแต่ว่าความยากคือรอบแรกที่เราถ่ายอะเพราะเราฝึกมานานไงเล่นโปรเลยเล่นโปรพี่มกับบอกขอเล่นแบบด้วยอินเนอร์หน่อยเล่นแบบว่าอินเนอร์ที่แบบตอนนั้นแบบเล่นด้วยความเสียใจอะไรเงี้ยมันต้องมีแบบจังหวะความแบบเล่นผิดเล่นถูกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาแบบในหนังเราว่าแค่คาลิมบ้าไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าเล่นพร้อมกับความรู้สึกนั้นก็ยากขึ้นมาอีกระดับนึงเราคิดเหมือนกันว่าพอภาพออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกอะมีความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยดีครับฮะถามต่อไปนะครับโอ้อันนี้ถามน้องพีนะครับผมจากคุณเจนภาริสานะครับผมอยากรู้ว่าวอนเธอจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวอนเนี่ยวอนใครครับทั้ง4คนเลยถามทั้ง4คนมาแล้วจริงๆแล้ววอนใครในวอนเธอเนี่ยวอนใครอืมในคาแรคเตอร์เหรอครับหรือว่าน่าจะในคาแรคเตอร์แหละครับในคาแรคเตอร์เรื่องวอนเธอเนี่ยวอนใครฮะนั่นน่ะสิเอาแล้วเป็นวอนโดนเตะได้ไหมครับ มันอย่าวอนนั้นสิวอนอื่นหนูวอนเยอะแยะก็น่าจะเป็นวอนความเข้าใจแหละแบบวอนให้คนอื่นมาเข้าใจครับผมจบพี่ฟ้าต้องตอบไหมอ่ะวอนในเรื่องคือวอนอะไรวอนมันจะบอกเลยเพราะว่าวอนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
วอนของแต่ละเนี่ยแต่ตัวละครเดียวบิวเนเน่โอมอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกวอนอยู่แล้วแต่วอนให้เข้าใจวอนให้ใครเข้าใจมันก็เป็นเรื่องแบบมันแล้วแต่เรื่องด้วยอ่ะวอนให้เข้าใจวอนให้เขารักหรือว่าวอนให้เขาเห็นเราหน่อยอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่มุมเลยแล้ววอนของเนเน่ล่ะครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องไปดูต้องไปดูคือไม่งั้นถ้าบอกก็รู้เลยโอเคครับอ่ะต่อไปครับวอนของคำเซ็ตของเซ็ตจริงตัวละครผมคือมีวีดีโอหลอกเล่าอยู่แล้วแหละในเรื่องของการวอนของผมก็ไม่น่าจะสปอยว่าจริงๆวอนให้ตัวเองลืมแหละตัวละครผมคงจะวอนให้ตัวเองลืมซึ่งในภาพยนตร์มันก็จะเล่าเรื่องราวว่าจะลืมหรือไม่ลืมอะไรเงี้ยต้องไปติดตามในภาพยนตร์ว่ามันจะลืมได้จริงๆหรือเปล่าประมาณนั้นครับมีครับวอนครับของผมก็มันเล่าตั้งแต่ในทีเซอร์ในอะไรแล้วแหละว่าเราชอบไอ้นี่เนาะมันก็วอนแหละวอนให้เขาเห็นเราบ้างในสายตาอะไรเงี้ยทำไมมันเป็นวอนที่อยากให้เขาสนใจเราบ้างครับก็เลยพยายามทำหลายๆอย่างออกมาแต่การอ้อนวอนของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะตามสไตล์ของตามคาแรคเตอร์โอ้ยต้องไปรับชมกันเลยนะครับว่าจะได้รู้ว่าใครวอนใครอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะอ่ะคำถามต่อไปนะครับจากคุณพีพีนะครับใน Twitter นะผมถามว่าพีทำไมคุณโอมไม่ไปอิตาลีคะทำไมคุณโอมใช่ต้องกักตัว14วันครับกลัวว่าจะไปงอไม่ทันนึกถึงว่าไปถึง14วันแล้วยังต้องไปหาอีกนะก็เลยตัดสินใจไปดีกว่าไม่ใช่เอาเข้าเรื่องเรานะฮะก็ผมว่าในตัวละครเขารู้สึกว่ามันคือที่สุดแล้วอะที่เขารู้สึกว่าบางทีความรักมันจะมีช่วงความรักหนึ่งที่ถ้าเราเดินหน้าต่อไปมันอาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่มันอาจจะมีอะไรดีขึ้นโอมคงคิดว่าไม่ใช่ไม่รักนะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าไปแล้วอ่ะมันอาจจะทำลายชีวิตของเขาประมาณนั้นครับคนดีว่ะโอ้ยโอเคตกลงให้กับภาคคำถามที่ได้ก็เมื่อกี้คำถามที่เราตอบไปนะครับคนที่ถามเราก็จะได้รางวัลเป็นโปสเตอร์นะครับผม5 รางวัลเลยทีเดียวครับเย้ยินดีด้วยนะครับทุกคนเลยใช่ครับได้โปสเตอร์ของเราไปนะครับผมจับรางวัลจับรางวัลจับรางวัลดีกว่าเพราะว่าที่ต้องจับเพราะว่าคนที่ร่วมงานกาล่าของเราเนี่ยอ่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนงานกาล่านะครับผมทั้งหมด20 รางวัลตรงนี้ครับอ่ะอันนี้คือรางวัลนี่ตัวอย่างอันนี้คนลงงานกาล่าจะได้โปสเตอร์พิเศษหน่อยนี่ครับโหอ่ะอีกด้านอีกด้านโทษโปครับไม่ซึ่งความพิเศษของโปสเตอร์เรานะครับคือเราจะมีลายเซ็นของนักแสดงทั้ง4คนไว้แล้วแบบนี้เซ็นสดๆเลยนะครับอันนี้ใช่วันนี้เราแอบไปเซ็นกันมาแล้วนะฮะแบบนี้นะครับครับหูใหญ่มากนะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ไปด้วยนะครับทั้ง20คนใช่นะครับนี่เรื่องเราจะจับในนี้ครับเลยนี่ระวังฮะไม่ทันแล้วขอโทษนะไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซื้อมาให้มาอยู่แล้วครับไม่เป็นห่วงนะครับเรื่องจับเลยไหมอ่ะคนละ5อ่ะครับคุณนินครับคือตอนนี้ผมอยากรู้ครับว่าคุณทำไมเนี่ยเราคุณเราดื้อนะเนี่ยคุณง่วงใช่ไหมคุณสาริกาทำให้ผมดีกว่าผมม้วนให้ดีกว่านะครับไม่กินง่วงใช่ไหมแอบหลับไปนิดนึงโอเคครับอ่ะครับน้องพีครับ5ครับไปสุ่มเลยประกาศกันเองเลยไหมประกาศกันเองเลยดีกว่าอ่ะคุณมีนระหว่างคนอื่นจับผมขอประกาศนะครับยินดีด้วยนะครับคนแรกนะครับโอ9ครับคุณพิกซี่ครับคุณจันเพ็ญ นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้โปสเตอร์ไปทำไมครับคุณจันเพ็ญเป็นใครครับอ๋อจันเพ็ญเป็นคนที่พวกเรารักครับนะฮะโอเคหรือจะเป็นคนนั้นจริงๆอ๋อโอเคข้ามไปครับคนต่อไปนะฮะ48ครับคนต่อไปโอเคได้ครับ48นะฮะเป็นคนจีนนะครับผมสกายอีอ่านไม่ออกเอาเป็นว่าครับยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปนะครับเดี๋ยวมันไปรวมอยู่แล้วเนาะใช่เดี๋ยวไปโชว์ทีหน้าเว็บนะฮะใช่ครับผมคนต่อไปฮะ E16 ครับคุณปูพิชชานะครับผมอันนี้คือรางวัลก็จะโชว์ขึ้นในเพจวอนเธอใช่ไหมครับอู้อันนี้3อ่ะอันนี้3หมอคนได้3มี3ด้วยเหรอมีเหรอครับเปลี่ยนได้มั้ย3จับใหม่3จับใหม่3จับใหม่มานี่ครับคนที่4ของมีนะครับ J5 ครับคุณคีตาแอมแสงไม่ใช่คีตาอัญชลีวงอันนั้นเน่ๆแค่เรานี่และคนสุดท้ายนะครับคุณพลอยทรายพุทธนาวงศ์ครับผมโอเค5คนแสดงความยินดีด้วยนะครับ
อ่ะต่อไปครับต่อไปนะครับ J3 ครับชมพู่ครับผมอ่ะครับครับชมพู่ครับใครครับพี่ครับคนต่อมานะครับ D15 คุณภูพิชชาครับผมภูพิชชานะครับใช่เหรอครับซ้ำอีกแล้วอ้าวซ้ำจับใหม่คนชื่อเหมือนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อนะเออเอ้าภูพิชชาภูพิชชาอีกแล้วคุณส่งกี่อันเนี่ยภูพิชชาคุณนิชามนบุญเหลือ48ครับไปครับต่อไปคุณชุติการธีรเดช M2 ครับครับเฮ้ยอันนี้ซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วครับโหส่งมาเยอะจริงๆใครครับผู้พิใครฮะอืมคือเหมาเลยในโรงคนเดียวต่อไปรางวัลต้องเป็นของเราแน่ๆต่อไปนะครับ L15 ลินนี่คาวาอิแค่ชื่อก็น่ารักแล้วฮะไปครับเท่าไหร่แล้วครับนั่นน่ะอีกหนึ่งคนครับน้องพีครับอ้าวโอเคอ่ะใครครับนายวสันนิวเนียมครับใส่คำอีด้วยนะครับ10คนแล้วฮะ M22ครับโอเคอีก10ท่านนะครับไปครับโอเคค่ะ G15 คุณสิริรักษ์พิเศษโสพลค่ะครับแล้วก็ M14 นายภูมิเขตนามวงครับแล้วก็ D10คุณสุรีพรบัวจันทร์คุณสิริพรบัวจันทร์ครับยายา N24 ชนาภาบุตรกินรีบุตรกินรีเลยทีเดียวฟ้อนมาเลยฮะเราฟ้อนมารับเลยนะครับแล้วก็ H9 นะคะคุณกุลธิดารัตนพักครับโอเคโอเคครับอ่ะขอบคุณอ่ะต่อไปของจำได้ใครครับของผมคนแรกนะครับ H4 นะครับผมคุณสิริพรฟูเฟื่องครับสิริพรฟูเฟื่องช่วยดูด้วยนะก็จำได้ก็จำได้ครับต่อไปนะครับขอบคุณคุณมีนะครับนรัชชาศรีพักดีครับ H1 ครับครับไปครับคนต่อไปนะครับคุณพลอยทรายพุทธนาวงศ์ H22 ครับอันนี้ซ้ำแล้วใช่ไหมไม่ซ้ำโอเคครับต่อไปครับคุณสมปองสิริรัตน์ประภากุลอันนี้ซ้ำใช่ไหมครับคุณวายทรายซ้ำอ๋อเป็นที่นั่งงั้นอันนี้เป็นที่นั่ง D13 นะครับโอเคไม่ซ้ำอ๋อจะมีที่นั่งอันนี้อยู่แสดงว่าบางคนก็มีโอกาสได้2 ใบโอ้ดีครับดีโอ้ยผมได้คุณสมปอง2 ใบเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นคุณสมปองสิรัตน์ประภากุลนะครับ D17ยินดีด้วยนะครับทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับ20ท่านนะฮะ20รางวัลโอเคนะครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้โปสเตอร์ของเราไปทีเดียวนะครับผม20ท่านนะครับใหญ่เลยนะฮะอ่ะเอางี้เรามาพูดถึงเพลงกันบ้างดีกว่าได้ครับดีมั้ยฮะเพราะว่าได้รู้สึกว่าเพลงของภาพยนตร์เราเนี่ยก็มีคนชอบเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะครับมีใครในนี้ชอบเพลงอะไรบ้างไหมครับก็เอานี้ชอบทั้ง2 เพลงครับใช่มีทั้ง3 เพลงวอนฮะแล้วก็2ใจเลขอันนึงก็คือดวงใจครับผมใช่3 เพลงครับมาครับพูดถึงเพลง2ใจหน่อยแล้วกันอ่ะเราแอบเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าที่จริงเราได้ยินเพลงแล้วแหละแล้วพอมันไปอยู่ในหนังอ่ะเรารู้สึกว่ามันเข้ากับความแบบความเศร้าหรือว่าก็ไม่เศร้าขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือความสับสนของตัวละครแต่ละตัว มีพูดแล้วนะว่าเพลง2ใจเนี่ยสื่อเนาะสื่อถึงแบบเรื่องทะเลาะกันทีเดียวดีแต่ทำไมครับวันนี้เป็นของคุณมียูครับใช่แต่วันนี้ต้องไม่ธรรมดาครับในแล้วเรามีจัดไลฟ์กันแล้วนะฮะมันต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้นะครับผมเราจะมีนะครับเซอร์ไพรส์พิเศษให้นะฮะเพราะว่าเจ้าของเพลงนะครับผมเพลง2ใจนะฮะจะมาโชว์ให้เราฟังเลยวันนี้นะครับผมพิเศษไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปดูทีเซอร์ MV 2ใจก่อนดีกว่าครับใจเรามี2ใจแต่คงแบ่งไปเท่ากันมันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครเธอจะมี
ธอต้องเมื่อใครเธอต้องมีหัวใจให้ใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมสวัสดีคนดูทางบ้านนะฮะอันนี้คือสองใจเวอร์ชันของผมลองฟังครับและเธอรักเขาหรือเธอสงสารเธอรักฉันเลยยื้อกันไปจะทิ้งเขาไม่ลงใช่ไหมหรือต้องใช้เวลาหรือต้องใช้เวลาและเธอรักเขาหรือเธอรักฉันปล่อยมันยังค้างยังคานานแค่ไหนได้ทนกันมาเราต้องทนกันไปเราต้องทนกันไปถ้าใจเรามีสองใจก็คงแบ่งไปเท่ากันแล้วมันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครและเธอจะมีหัวใจให้ใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมถ้าเมื่อมีแค่หนึ่งใจก็รักใครไปสักคนและคำซึ้งๆที่เธอให้ฉันคำมันหวานที่เขาเคยฟังคำว่ารักที่ดูจริงจังเหมือนว่าเธอจริงใจและใจของเขาก็คงเหมือนฉันไม่ต้องการจะเสียเธอไปใครคนหนึ่งจะทนได้ไหมเธอต้องไม่มีเธอถ้าใจเรามีสองใจก็คงแบ่งไปเท่ากันแล้วมันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครแต่เธอจะมีหัวใจให้ใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมเมื่อมีแค่หนึ่งใจก็รักใครไปและใจเรามีสองใจคงแบ่งไปเท่ากันแต่มันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครและเธอจะมีหัวใจให้ใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมเมื่อมีแค่หนึ่งใจก็รักใครไปไม่สักคนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับมาครับแล้วมาถามความรู้สึกกันบ้างดีกว่านะครับได้เลยครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับผมใช้ไม้นี้ดีกว่าโอเครู้สึ
สึกไงครับที่ได้เป็นคนขับร้องเพลงสองใจครับตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับก็เคยฟังออริจินอลครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงช้าฮะแล้วก็ทางผู้กำกับบอกว่าอยากให้มันแบบว่ามีจังหวะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบลองเอามาทำในแบบเอามาตีความในแบบที่ตัวเองเข้าใจครับผมก็เป็นประมาณนั้นฮะแล้วเท่าที่ร้องมาเราเข้าใจไหมว่ามันเป็นยังไงสามารถเล่าถึงเพลงได้ไหมครับสำหรับผมคิดว่าสองใจหรือว่าเพลงนี้มันคือคนใจร้ายอะไรเงี้ยนะครับผมใช่ฮะประมาณนั้นครับไม่รู้จะพูดไงก็แบบคนที่มีความรักให้กับคนหลายคนอะไรประมาณนั้นมั้งครับแล้วเราผมคนเดียวผมคนเดียวพี่ครับผมประมาณนั้นฮะครับว่าไงครับผมเขินแล้วเนี่ยต่อไปให้ผลงานดีกว่าได้ครับก็ฝากแฟนๆบ้างครับช่วงนี้ฝากอนาคตครับกล้องนี้นะครับฝากเพลงสองใจด้วยแล้วกันครับผมก็สำหรับตัวผมก็ติดตามได้ที่ Official White Music ครับผมณตอนนี้ก็ฝากเพลงนี้ก่อนสองใจเวอร์ชันของผมครับผมแล้วก็ฝากหนังเรื่องวอนเธอด้วยครับตอนนี้ดีมากครับขอบคุณอันนี้เข้าภาพยนตร์เข้าโรงหนังแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วครับอย่าลืมไปดูครับผมใช่ครับดีมากครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปพักก่อนได้ครับผมเจอกันครับพี่เจอกันครับเจอทุกคนครับผมนะครับผมต้องขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านนะครับครับต่อไปนะครับผมเราก็จะนะครับก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็จะขอเข้าสู่นะครับช่วงของอันนี้นะครับผมเช็คกันหน่อยนะครับว่าแบบกระแสของคนที่ไปดูหนังกันมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเชิญรับชมกันได้เลยครับสนุกดีค่ะได้ความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่สำหรับภาพยนตร์ไทยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยเจอสักครั้งในชีวิตจริงๆครับแล้วแบบมันสามารถทัดทุกคนได้ทำให้รู้สึกว่าย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งพีคมีนเซนฟ้านะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยดีมากๆอยู่ทีมเดียวครับผมพี่มีนพีรวิทย์ครับทีมเนเน่ค่ะเพราะอยากเป็นเนเน่เวลาเราดูอะไรเงี้ยตอนแรกๆเราอาจจะเชียร์ทีมนึงแต่พอเราดูไปเราจะได้รู้มุมมองของอีกตัวละครนึงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะเข้าข้างฝั่งนี้จนสุดท้ายเราก็ไม่รู้จะเข้าข้างฝั่งไหนแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์มากๆในโรงต้องไปดูครับมันพีคมากๆครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันครบรสอะครับตื่นเต้นลุ้นตลอดจิกแขนว่าต้องไปดูยากเหมือนกันที่แบบจะได้เห็นหนังไทยทำแบบนี้ครับมากันเลยฮะอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ใช่ครับผมดีมากใช่ฮะนี่ก็มาถึงไลฟ์ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมนะฮะเอ้ยแต่เมื่อกี้มีคนฝากมานี่ครับว่าเมื่อกี้ที่ประกาศนะครับชื่อที่ซ้ำไปนะครับผมก็ได้ทุกคนนะครับให้ไปแจ้งแอดมินนะครับเพราะว่าชื่อซ้ำแต่ว่าเขาจองหลายที่น้องหลายที่นั่งนะครับอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะอ่านคอมเมนต์ครับผมฮะช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะให้แบบว่านักแสดงนะครับตอบคำถามจะคอมเมนต์อีกสักหน่อยนะครับผมพูดคุยกับแฟนๆสักนิดนึงนะครับอ่ะเริ่มเลยครับถามในไลฟ์เฟซถามได้ครับครับถามได้เลยครับท่านใดอ๋ออันนี้วอนของเราของเราWant to be Nene. You want to ask something, like you can send it. เหมาะสมที่จะไปอิตาลีแล้วครับถ้าเซนได้เจอโอมอยากพูดอะไรถ้าเซนได้เจอโอมอยากพูดอะไรกับโอมบ้างโอ้น่าสนใจผมว่าผมคงเข้าไปกอดโอมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะแล้วบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจจะเป็นแค่เพียงแบบว่าคนที่เข้าใจความอบอุ่นหรือว่าแบบว่าคนเข้าใจสักคนหนึ่งผมแค่อยากเป็นคนที่เข้าใจเขาประมาณนั้นแล้วเราเข้าใจไหมครับปลดเข้าใจครับเพราะแบบพอเรียนรู้เป็นตัวเขาว่าแบบจริงๆตัวโอมเป็นตัวละครหนึ่งที่คนมองเป็นผู้ชายแบดบอยอ่ะแต่ว่าความแบดบอยของเขาหรือสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่เขาถูกกระทำมาแล้วเขาว่าแค่อาจจะเป็นคนที่ถ่ายทอดไม่เป็นแล้วคนแค่ตีความเขาแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีหรอกแต่แค่ทุกคนไม่เข้าใจเขาในมุมมองเขาแค่นั้นเองจริงๆเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยครับประมาณนั้น
สวยไปสวยครับมาครับคอมเมนต์ต่อไปครับมีใครพูดถึงใครไหมฮะมีคนบ่นว่าทีมงานมีคนบ่นว่าทีมงานไม่ยอมอ่านในนี้เลยอ่านแต่ในทวิตอ้าวอ่านแล้วนะครับไม่อ่านแล้วทีมงานอ่านแล้วนะครับอย่าบอกว่าทีมงานอ่านแล้วนะครับอ่านหมดเลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Twitter นะครับผมนี่น่าสนใจมีทำงานเยอะมากเคยมีหลุดบทเรื่องอื่นบ้างมั้ยคะก็คือเอาของกองนี้มาใส่กองนี้กองนี้มาใส่กองนี้นี่เหรอครับเอายังไงมันเคยนะอันนี้พูดบอกแล้วมันเคยจริงๆเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แบบรับหลายเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันชนกันพอดีทำอะไรไม่ได้อะทำให้แบบบางครั้งแบบซีนแรกๆของวันอะซีนหัววันอะมันทำให้แบบเรายังแบบเบลอๆอยู่อะไรเงี้ยเช้าๆนั่นเองเช้าๆอะไรซีนแรกๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลาสักพักนึงหรือใช้เวลากับตัวเองเหมือนกันนะมันนี่แบบว่าสมมติอย่างบางทีคาแรคเตอร์เรื่องอื่นอะมันก็ต่างออกไปไงบางทีมันก็แบบถูกผสมถูกอะไรมางงๆกันเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้แต่ก็จะพยายามให้เกิดน้อยที่สุดครับผมหรือว่าแบบถ้าเกิดขึ้นแล้วรู้อะมันก็ปรับแก้ได้เลยทันทีเหมือนกันครับมีอะไรบ้างไหมครับผมคอมเมนต์ใช่ๆอ๋อๆแล้วเรื่องเนี้ยผมขออีกเรื่องนึงเซนพูดมาพอดีเพราะว่าเซนตัวเซนน่ะเล่นเป็นโอมผมมาเล่นเป็นเดี่ยวในเรื่องนี้ใช่มั้ยแต่ตอนนั้นน่ะผมถ่ายอีกเรื่องนึงผมมาชื่อโอมอีกเรื่องนึงเอาแล้วใช่แล้วแบบแล้วเค้าก็แบบโอมว่าเอ๊ะไม่ใช่ครับเดี๋ยวแล้วอีกเรื่องนึงพี่ก็ชื่อว่าเดี่ยวอีกเรื่องนึงที่ถ่ายชื่อว่าเดี่ยวตอนสัมภาษณ์ก็เลยหลุดผมชื่อผมรับบทเป็นดิวครับเป็นบิวกับเดียวบิวกับเดียวรวมกันเป็นเดียวเฮ้ยถูกแล้วพี่มีคนถามด้วยว่าเซนแบบ do you like โอมชอบแต่ว่าชอบโอมไหมชอบจริงๆชอบนะชอบนะผมแบบผมชอบตัวโอมมากเพราะผมรู้สึกว่าพอเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหามากใช่จริงก็น่าสนใจอยากถามน้องพีคครับครับน้องพีคชอบบิวไหมฮะครับชอบในเรื่องน่ะก็ไม่ได้ถึงกับชอบมากขนาดนั้นครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราเข้าใจเขามากกว่าถ้าเราเจอคนแบบบิวอ่ะเราจะคิดว่าเขาเป็นคนที่จริงใจนะเขาเป็นคนที่แสดงด้านที่ดีออกมาให้เราเห็นแต่ว่าเราแอบสงสารเขานิดนึงอะไรเงี้ยครับมีคอมเมนต์มาอีกแล้วครับอันนี้พี่มีนครับพี่มีนอ้วกจริงไหมทำพีคดีกว่าฮะเอายังไงครับคือต้องบอกก่อนว่าซีนนั้นเนี่ยที่จริงเราไม่จำเป็นต้องอ้วกจริงก็ได้ฮะแต่ว่าในความเป็นนักแสดงที่ดีของคุณมีนพีรวิทย์ครับผมคือเขาเนี่ยเล่นเมามาทั้งวันเลยครับพร้อมที่จะลงซีนนี้เลยแล้วเขาอ้วกออกมาจริงๆฮะแล้วเล่น 2-3 เทคก็คืออ้วกจริงๆทุกเทคจนผมอยากจะอ้วกด้วยเลยในซีนคือจริงก็เกือบแล้วมันดีไม่ดีครับมีจังหวะนึงอย่างเงี้ยอาจจะมีหลุดก็ได้นะครับผมดังนั้นนะฮะใครที่ไปดูสังเกตด้วยนะครับหรือลองสังเกตดูอาจจะกล้องสั่นนิดหน่อยพี่แซมก็บอกกลิ่นมาแล้วกลิ่นไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับดีครับครับผมจริงก็แสดงว่ารู้สึกจริงๆอินเนอร์มาเต็มทำไมถึงอ้วกไม่ได้อ้วกมันทำยังไงทำไมถึงอ้วกจริงได้อ่ะมันยากมากเลยถ้าถามว่าทำไงเพราะว่ามันค่อนข้างลึกในดีเทลของการก็คือเอานิ้วล้วงไปลึกเลยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเอาคร่าวๆกันมันเป็นเรื่องของแบบ memory recall ที่แบบว่าเราเคยอ้วกอยู่ตรงจุดไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบไปเซนส์กับจุดนั้นอะไรเงี้ยครับลึกๆแต่ว่าก็พยายามนะครับผมครับโอ้ครับมีคนถามว่าความหมายของรอยสักของโอมครับมันเป็นยังไงบ้างฮะฮะมีหมาป่าด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยครับเอาลายไหนดีฮะเอาลายหมาป่าก่อนหมาป่าเหรอการเลี้ยงไม่ใช่แล้วจริงถ้าหมาป่ามันคือมันเปรียบเสมือนแบบว่าสังเกตแบบวูฟมันจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าจ่าฝูงมันจะเป็นจ่าฝูงมันจะเป็นผู้นำคนอื่นมันจะมีความแล้วในขณะที่มันเป็นจ่าฝูงนะถ้าเกิดหมาป่าตัวอื่นในฝูงอ่ะไม่เลือกเขาความที่อยู่โดดเดี่ยวเพียงคนเดียวมันคือโหเศร้าไปอีกมันคือตัวโอมเลยครับโอมถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนไม่เห็นด้วยกับเขาไม่เข้าใจเขาแปลอธิบายนะถ้าคนไม่เข้าใจเขาคอมจะเดินออกมาแล้วไม่เป็นไรฉันอยู่คนเดียวได้ฉันเข้าใจแต่นะครับด้วยกันฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจนะฉันอยากจะเป็นผู้นำทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่สีผมสีเล็บรอยสักเขาพยายามทำไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาอยากเป็นผู้นำแล้วก็นำเน่ๆด้วยอ่ะจริงเป็นหมาป่าประมาณนั้นนั่นคือรอยสักหมาป่าครับมีอีกนี่ครับมี wish you were here อีกนี่ครับใช่ไหมโอ้เยอะมากเลยอ่ะมีเป็นในนี้ด้วยนะใช่จริงมันมีคำของเขาที่เขาแบบเหมือนตั้งใจบอกแหละว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าเขาแฮปปี้กับทุกอย่างเขาอยู่ในตัวของเขาเองได้หรือว่าแบบว่าจะเป็นลายต่างๆเขาไม่มีความหมายหมดเลยนะรวมถึงลายอวกาศของเขาอ่ะ
มันจริงมีความหมายว่าการที่เขาสักอวกาศแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันไม่มีใครเข้าใจเขาหรอกคนที่จะเข้าใจคือคนที่อยู่บนอวกาศประมาณนั้นใช่อ่ะครับอ่านไม่ออกนะฮะมีนกับพีคเล่นบทมวยมาก่อนเซนกลัวไหมอ่ะเขาเคยอ๋อเขาเคยเล่นด้วยกันต่อยมวยจริงๆต่อยจริงๆอ่ะเซนกลัวไหมผมก็ต่อยผีไปเยอะเหมือนกันเอาเราก็เป็นมวยผมบอกเลยอีกเรื่องนึงอ่ะผมต่อยผีตลอดเวลาไม่แล้วก็ถูกเขาต่อยด้วยนะฮะซึ่งนางเอกต่อยนะครับก็ฝึกฝนวิชาการต่อยผีมาครับก็เลยมีโอกาสได้มาต่อยกับต่อสู้นักแสดงที่เป็นนักมวยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างน้องพีคครับเราได้เอาแม่ไม้มวยไทยเรามาใช้ได้จริงๆไหมเอาจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาคนเขาต่อยกันอ่ะเขาไม่ได้มาดูหรอกว่าเชิงมวยแต่ละคนเป็นยังไงครับเขาใช้อารมณ์นำอ่ะเขาพร้อมที่จะต่อยโดยที่ไม่ได้มีเชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้มีเชิงมวยเท่าไหร่เหมือนกันของผมก็ใช่มีแค่หมัดเดียวครับจริงๆมันก็พูดตรงก็ไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็แบบเอ็นอินเนอร์เนาะแล้วก็ออกมากันเลยฮะอืมอ่ะต่อเลยครับใกล้ๆใหม่เขาถามว่าบิวเนี่ยในเรื่องนั้นถ้าสมมติว่าบิวได้เป็นเนเน่เนี่ยจะเลือกใครบิวเป็นเนเน่เหรอครับถ้าสามตัวนะเอ้ยสามคนสามตัวละครครับผมก็คงหลงรักตัวบิวเหมือนกันครับอืมก็คือเลือกบิวนี่แหละแต่ว่าในพอถึงจุดหนึ่งนะถ้าบิวไม่เลือกเราอ่ะเราคงคิดว่าเดี่ยวน่าจะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความรักกับเราแบบบริสุทธิ์อะไรเงี้ยน่าจะเลือกเดี่ยวครับถ้าเป็นนี่จะเลือกเดี่ยวใช่ในตัวถ้าตัวผมนะถ้าตัวผมเป็นเนเน่แต่ถ้าเป็นบิวจะเลือกบิวใช่ไหมถ้าตัวเป็นเนเน่ไม่ถ้าตัวผมนั่นแหละถ้าพีคเป็นเนเน่พีคก็จะเลือกบิวแต่ถ้าบิวไม่เลือกก็จะเลือกเดี่ยวครับเพราะว่าอย่างโอมผมว่าน่าจะรุนแรงไปสำหรับตัวผมครับมีคนถามครับตอนกินพริกพวกคุณป้อนพีคกันเนี่ยกินกันไปกี่รอบกินคือกินเข้าไปจริงๆกินพริกต้องถามคนที่กินพริกครับเยอะมากเลยเนาะตอนนั้นเผ็ดจริงแล้วก็โหกินพริกจริงๆกินเท่าทุกคำใหญ่ด้วยเท่าที่ผมเห็นเม็ดใหญ่ด้วยโอ้โหกินไปสักพักเริ่มเผ็ดจริงนะปากเริ่มแดงเผ็ดเหมือนกันนะเราเอ๊ะหมายถึงพริกครับพริกอ่ะโอเคนะครับก็สุดท้ายแล้วก็นะครับอยากให้ทุกคนนะครับฝากภาพยนตร์กันหน่อยนะครับผมแล้วก็ครับยังไงบอกลาผู้ชมของเราฝากหนังก่อนทีละคนเหรอโอเคครับผมก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของความรักแหละผมอยากให้เห็นมองกับความรักคือความเข้าใจของแบบว่าคนทุกวันในวันนี้ครับผมมองว่าทุกวันนี้เราพยายามตัดสินคนอื่นหรือว่าคิดแทนคนอื่นเยอะมากซึ่งเราไม่ได้มองแบบว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องราวการสะท้อนถึงการที่เราแบบว่าเข้าใจคนรอบข้างการที่เราจะใส่ใจคนรอบข้างเข้าใจคนรอบข้างอะไรเงี้ยมากขึ้นงั้นก็อยากให้หลายๆคนครับได้มาดูภาพยนตร์เรื่องวอนเธอลองคิดไปกับตัวละครคิดตามกับตัวละครไม่อยากให้ใครแบบว่าเชียร์ตัวใดตัวหนึ่งก่อนอยากให้ดูจนจบทั้ง4พาร์ทของทั้ง4ตัวละครก่อนแล้วลองมาลุ้นกันว่าใครกันแน่คือคนที่ถูกต้องที่สุดในความคิดของคุณแล้วมาแชร์กันประมาณนั้นครับเก่งงามมีใครจะฝ่ายมั้ยครับฝากหน่อยอ่ะน้องพี่ครับพี่ฟ้าก่อนก็สำหรับคนที่ทั้งดูแล้วแล้วก็ยังที่ไม่ได้ดูนะคะอยากให้ลองไปดูเรื่องดีไซน์ด้วยละกันคือทั้งภาพเสียงฉากต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยดีไซน์ของตัวเรื่องของหนังเนี่ยมันก็จะมีความสนุกขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่รักแบบ 3-4 เศร้าทั่วไปอยากให้ลองเพราะมันความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงกว่าที่คุณคิดแล้วก็ในมุมของแต่ละคนมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีดีเทลมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้คนดูสามารถสนุกไปกับมันได้คือถ้าเกิดคือฟ้าอย่างฟ้าเพื่อนฟ้าดูมาแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าแรกงงแต่พอเริ่มดูไปสักพักก็จะเริ่มอ๋อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนำว่าคนที่ยังไม่เคยดูหรือจะเข้าไปดูใหม่อยากให้ลองแบบสังเกตรายละเอียดอื่นๆดูด้วยใช่ทั้งมุมกล้องก็มีผลนะคะมุมกล้องของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะในการเล่าแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นค่ะลองดูสนุกแน่นอนก็เสริมจากของพี่ๆทั้งสองคนแล้วกันครับผมรู้สึกว่า
มันมีหลายปมมากๆเลยที่บางคนอาจจะลืมนึกถึงไปเพราะว่ามันอาจจะมาตอนต้นแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเพิ่งมาเฉลยตอนหลังซึ่งบางเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถตีความได้หลายแบบมากๆแล้วพอเราไปถามกับเพื่อนๆที่ไปดูมาบางคนก็ตีความไปอีกแบบนึงบางคนก็ตีความไปอีกแบบนึงผมรู้สึกว่ามันเกิดความหลากหลายทางคอมเมนต์นะครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากได้รับฟีดแบคแบบนี้อ่ะเราอยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงแล้วมันน่าจะสนุกดีครับพี่มีครับปิดท้ายหน่อยฮะครับก็เหมือนที่ทุกคนพูดไปนะครับว่าคือเราว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็มีหลายมุมมองหลายแง่คิดหลายความเข้าใจสุดแล้วแต่ทุกคนจะตีความเลยนะครับมันไม่มีอะไรที่แบบถูกผิดจริง 100% ในแต่ละตัวละครก็มีมุมมองที่ต่างกันรวมถึงแต่ละคนดูแต่ละผู้ชมเนี่ยเราอยากให้ลองดูแล้วก็คิดแล้วก็ตีความดูแล้วลองไปแชร์คนอื่นเราว่าอาจจะได้หลายๆมุมมองให้ทุกคนลองตัดสินกันครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในช่วงปีใหม่ช่วงหยุดยาวหรือว่ารวมถึงต้นปีหน้าด้วยนะครับก็โรงภาพยนตร์ยังไม่ปิดโรงภาพยนตร์ยังไม่ปิดนะฮะมีมาตรการที่ป้องกันที่ดีปลอดภัยดีแน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยครับหวังว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขตลอดทั้งสิ้นปีนี้รวมถึงต้นปีหน้าด้วยนะครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์ของพวกเราด้วยครับวอนเธอครับเข้าโรงแล้วนะฮะขอบคุณมากครับผมครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งเพลงนะครับผมของภาพยนตร์เนาะที่แบบเป็นเพลงเพราะเหมือนกันนะครับก็จะลากันไปนะครับกับ MV เพลงนะฮะดวงใจนะครับผมจากแอมเบอร์แซนนั่นเองครับรับชมกันเลยครับ